พี่หมูคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์หรือเมคอัพเอฟเฟกต์ให้ระดับฮอลลีวูดที่มาเมืองไทยค่ะอย่างเช่นหนังแลมโบ้4นะคะหรือว่าหนังซูนามิและหนังอีกหลายๆเรื่องค่ะพี่เนี่ยเขาก็จะทำเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อย่างเช่นขาโดนระเบิดบ้างหรือว่าศพคนอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบว่าแขนเวอร์หน้าซอมบี้อะไรพวกนี้นะคะพี่เขาจะเป็นเมคอัพเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสเปเชียลเอฟเฟกต์ด้วยนะสำหรับสเปเชียลเอฟเฟกต์นะคะที่พี่หมูของเราเนี่ยนะระดับฮอลลีวูดเลยนะที่มาเมืองไทยทำนะเขาทำเรื่อง The Impossible อะโอ้โหเยอะมากอะคือเขาทำพี่เขาทำหลายเรื่องมากนะคะมี No Escape นะคะ Lambo ค่ะ Conan the Barbarian นะคะ Go ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างมากมายนะโอ้โหหลายเรื่องมากๆเลยนะคะทำมาตั้งแต่2012คือพี่เขาทำสเปเชียลเอฟเฟคมาโดยตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเราจะเอาขาเราเนี่ยไปบูชายันแล้วเอาขาไปบูชายันให้พี่จัดไปนะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผลปลอมนะจะเป็นซิลิโคนค่ะจะเป็นซิลิโคนแบบนี้นะอันนี้คือพี่เขาจะทำให้ดูค่ะมันจะคือเวลาเราแบบว่าโดนระเบิดนะจะเป็นยังไงนะซิลิโคนอันนี้มันจะเหมือนกับซิลิโคนที่ใส่แบบว่าหน้าอกค่ะนะเป็นแบบเดียวกันนะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทำมาแล้วนะแล้วก็เคยเอามาใช้แสดงหนังไปแล้วด้วยนะพี่เขาบอกว่าอันนี้เขาปั้นแผลจากดินน้ำมันก่อนนะให้ออกมาเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ระเบิดแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาติดกับขาเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ลงสีลงอะไรนะให้ออกมากลายเป็นขาเราเนี่ยบวกออกมานะคะเป็นกาวโพสเต์สำหรับตอนนี้มาถามพี่กันนะมาถามพี่กันนะสำหรับตอนนี้นะคะพี่เขาใช้กาวใครไม่เห็นเข้าไปดูใกล้ๆได้ค่ะคือพี่เขาใช้กาวโพสเต์เหรอคะโพสเต์กาวโพสเทนี่มันเป็นยังไงคะพี่มันก็จะเป็นกาวสำหรับติดซิลิโคนโดยเฉพาะคือกาวโพสเทเนี่ยก็เป็นกาวสำหรับติดซิลิโคนโดยเฉพาะเลยนะคะเขาก็จะทาลงไปในซิลิโคนก่อนนะมันจะแน่นกาวโพสเทเนี่ยมันจะแน่นมากๆค่ะเวลาที่ติดกับตัวโอเคเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เราลองขาพี่หมูบอกว่าเขาจะทากาวโพสเทททั้งสองด้านนะคะที่ขาก่อนค่ะแล้วก็โพสเอททากาวชื่อกาวโพสเอทนะแล้วก็เขาก็จะทากาวโพสเอทก่อนนะคะลงไปที่ขาเพื่อจะให้ซิลิโคนเจ้าเอฟเฟกต์ระเบิดเนี่ยมันติดมากขึ้นนะใครที่สนใจนะคะอยากเห็นนะว่าเวลาฮอลลีวูดเนี่ยเขาแต่งเอฟเฟกต์ระเบิดนะคะขาระเบิดเนี่ยเป็นยังไงนะเวลาขาโดนระเบิดเป็นยังไงก็สามารถมานั่งดูใกล้ๆได้นะคะที่คนนี้เนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับทางด้านเอฟเฟกต์นะที่ฮอลลีวูดมาเมืองไทยนะเขาจะมาโชว์เอฟเฟกต์ให้เราดูกันนะคะว่าเวลาที่ขาเราเนี่ยวิ่งไปแล้วเหมือนในหนังอ่ะที่มันโดนระเบิดเนี่ยเขาทำกันยังไงในหนังนะเวเขาก็พี่เขาก็จะกะติดแล้วค่ะติดแผลลงไปก่อนไม่ช้าเกินก็ไปดูได้ครับถ้าไม่ชัดมองไม่เห็นเกินเข้ามานั่งใกล้ได้ค่ะเ
เดี๋ยวก่อนยังไม่แต่งแตะเฉยๆเดี๋ยวก่อนด้านนี้บ้างก็ได้ไหมเดี๋ยวพี่เขาจะค่อยๆแต่งนะคะเอากำไรข้อเท้าออกไหมพี่จะได้ไม่ได้น้องบอกว่าแค่นี้ก็เหมือนจริงแล้ว
ที่ติดดีกว่านะครับใช้เวลาดีกว่าแต่นั่นหมายถึงว่าติดดีกว่าก็เอาออกยากกว่านั่นแหละเจ็บมากกว่าคือเจ็บมากกว่าเตรียมตัวผีแดงแน่นอนเจ็บมากกว่าโอ้โหแน่นเลยเนี่ยครั้งเดียวนี่คือแบบดีติดแน่นเลยพอดีขาเนี่ยเขาจะมีเหงื่อเยอะนะฮะเขาจะมีน้ำเยอะแล้วทำให้การโปรเซสที่เราติดตั้งแต่แรกเนี่ยมันติดยากก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้สแนปปี้จีแล้วก็จะติดดีขึ้นสแนปปี้จีตอนนี้เราก็ค่อยเพิ่มรายละเอียดนะฮะของน้ำหนักของสีเริ่มจากสีสว่างไปหาสีเข้มตอนนี้ผมจะเริ่มลงสีเข้มเพื่อจะให้ตัวแผลชิ้นงานเองมันเกิดมิติขึ้นมันจะมีความลึกของแผลสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้แผลเนี่ยดูลึกนะฮะมันสิ่งสร้างความเจ็บปวดได้ตอนแรกนะคะพี่เขาบอกว่าลงสีสว่างก่อนเป็นอย่างแรกค่ะแล้วต่อมาเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะลงสีเข้มนะคะเพื่อให้เกิดความลึกนะของแผลอ่ะแล้วเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีมิติขึ้นมานะคะเริ่มเหมือนแล้วอ่ะสเปเชียลเอฟเฟกต์หรือเมคอัพเอฟเฟกต์นะคะให้กับฮอลลีวูดนะคะที่มาหนังฮอลลีวูดต่างๆที่มาเมืองไทยนะคะอย่างเช่นเรื่องแรมโบ้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภูเก็ตนะคะเป็นเลือดปลอมนะเลือดปลอมก็ของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นในละครก็จะใช้น้ำแดงกาแฟทั้งมาเนี่ยคือเขาก็ใช้ของที่เขาหาง่ายในกองถ่ายแต่ที่เราใช้อยู่อันนี้ก็คือต้องสั่งจากเมืองนอกข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามันโดนเสื้อผ้าแล้วมันจะซักออกง่ายนะฮะแล้วก็มันไม่เป็นอันตรายหรอกที่หนักก็คือที่สำคัญเพราะว่าหนังฝรั่งเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องพวกนี้มากก็คือต้องไม่เป็นอันตรายพี่หมูเขาบอกว่าอันนี้ที่เขาเทไปเนี่ยค่ะคือเลือดฟองนะคะซึ่งปกติถ้าในละครไทยหรือว่าในหนังไทยเนี่ยเขาจะใช้กาแฟนะอย่างอื่นแทนนะแต่ว่าในของต่างประเทศเนี่ยของระดับแบบฮอลลีวูดหรืออะไรพวกนี้เขาจะซีเรียสเรื่องเลือดฟองมากนะเพราะว่าเลือดฟองเนี่ยนะต้องแบบว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อนักแสดงด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเลือดที่สั่งมาจากต่างประเทศค่ะเป็นแบบนั้นเริ่มปวดขาตัวเองแล้วเริ่มปวดขาตัวเองแล้วโอ้โหอีกอันหนึ่งที่เราใช้ประจำก็คื
KY นะถ้าผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่คงรู้ดีก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเพื่อจะให้เกิดความเงาของแผลนะนั่นคือมันเป็นเจลชนิดหนึ่งมันจะหาซื้อง่ายพวกช่างแต่งหน้ามือนอกเนี่ยจะใช้เยอะมากก็คือเราต้องการให้แผลเงาขึ้นมาฉ่ำเหมือนกับเนื้อสดๆอะไรทำนองเนี่ยเราก็ใช้แค่เคไวลูกแค่แผลแค่นั้นเองโอเคเขาจะใช้เคไวลูกที่แผลนะคะให้มันฉ่ำเงาสดๆนะอืมมากอ่ะอร่อยมีกระดูกแผลอร่อยสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็สนใจอยากเห็นสเปเชียลเอฟเฟคนะระดับฮอลลีวูดนะพี่หมูนะเขาก็เป็นช่างทำสเปเชียลเอฟเฟคหรือเมคอัพเอฟเฟคนะคะที่ระดับฮอลลีวูดที่มาเมืองไทยนะหลังฮอลลีวูดที่มาเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ให้พี่หมูเป็นคนทำเอฟเฟคต่างๆให้นะเกี่ยวกับระเบิดพวกเกี่ยวกับแผลระเบิดขาระเบิดหรือว่าเป็นพวกศพต่างๆนะคะหรือว่ารอยบาดแผลต่างๆเช่นหนังเรื่องแรมโบ้นะคะหรือว่าหนังเรื่องซีรามิกนะแล้วก็ยังมีหนังเรื่องอื่นๆอีกนะอีกมากมายนะที่พี่หมูเขาใจเหลือเกินเนี่ยนั่งไม่ขยับนะนั่งไม่ขยับเลยขาเราโดนระเบิดนะเวลาขาเราโดนระเบิดนะสามารถแต่งได้มีความแต่งเลือดเลือดนี่จริงๆคือตัวสำคัญนะเลือดนี่ต้องมีที่มาแผลทุกอย่างเนี่ยต้องมีที่มาไม่ใช่ว่าเราแค่มีเฉยๆต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแผลโดนยิงแบบไหนโดนด้วยกระสุนอะไรเรื่องพวกนี้ฝรั่งซีเรียสมากนะครับว่าถ้าโดน F16 แผลก็จะเป็นแบบหนึ่งนะโดน11มม.แผลก็จะเป็นแบบหนึ่งแผลโดนไฟไหม้ก็จะต่างออกไปเพราะเราต้องรีเสิร์ชเราต้องค้นหาข้อมูลที่จริงๆแล้วเป็นยังไงต้องเอาแผลจริงๆมาดูเพื่อเราจะสร้างให้เหมือนนะฮะสีสันทางรูปทรงแล้วก็เลือดเนี่ยที่ผมบอกว่าสำคัญเพราะว่าตัวละครเนี่ยเขาอยู่ในข้างไหนเลือดมันจะไหลไปตามจาริตี้ของแต่งรูปทรงของโลกนะไม่ใช่ว่าไหลย้อนขึ้นไปอะไรเนี่ยไม่ใช่นะถ้าเขานอนอยู่เราก็ให้เขานอนเลือดนี่จะใส่อันดับสุดท้ายเลยนะในหนังก็คือว่าเพราะมันจะทำให้มันเลอะด้วยอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือต้นไปตามอะไรก็คือพี่หมูเขาบอกว่าเลือดเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเวลาระดับพวกฮอลลีวูดทำหนังกันเนี่ยนะคะเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเลือดนะแล้วก็เกี่ยวกับแผลนะที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นแผลที่โดนระเบิดนะแผลที่โดนไฟไหม้หรือว่าแผลเราไปสะดุดล้มโดนยิงอะไรแผลมันก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนลงท่าไหนนะเลือดเนี่ยมันก็จะไปตามทางท่านั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยต้องทำการรีเสิร์ชนะก็คือหาข้อมูลนะแล้วก็หาข้อมูลตามนั้นด้วยนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาทำเอฟเฟกต์เนี่ยเขาจริงจังเรื่องนี้มากๆนะแล้วก็แผลเนี่ยเวิร์กออกมานะแล้วก็จะมีเลือดเนี่ยไหลออกมาตามทาง